คราวนี้เราไปอัปเดตสถานะหัวใจของหนุ่มพีชพัชระนะคะคุณผู้ชมที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ยอมรับค่ะว่าไม่โสดแล้วนะคะแต่ก็ขอเก็บเรื่องนี้เป็นความลับไม่เปิดตัวไม่บอกใครค่ะตั้งเซตทัศน์มานานนะคะแต่ก็ไม่วายหนุ่มพีชพัชระก็ดันถูกเพื่อนสาวคนสนิทอย่างก้าวสุภัสราปล่อยโป๊ะค่ะบอกว่าตอนนี้ซุ้มมีคนของใจแล้วนะคะงานนี้พีชก็เลยขอรู้สิปากเก็บเงียบไม่บอกใครเพราะว่าอยากให้เป็นสาวในความลับต่อไปแล้วก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติอีกฝ่ายด้วยค่ะส่วนตัวไม่อยากให้มีข่าวรักเลิกตัวเองบนโลกออนไลน์แต่จะเป็นสาวในแก๊งเพื่อนสนิทไหมเจ้าตัวก็ไม่บอกนะคะบอกว่าให้ไปเดากันเอาเองค่ะ